ก็มีข่าวดีมานะครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาการออมที่ผลตอบแทนที่ดีนะครับแถมได้ลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยวันนี้ครับ12กรกฎาคมเป็นวันแรกที่ธกส.นั้นเปิดให้ฝากสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดมั่งมีทวีโชคนะครับเพียงหน่วยละ100บาทดอกเบี้ยเพียง 0.25% ต่อปีแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า70ล้านบาทต่องวดนะครับติดตามจากรายงานพิเศษและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เปิดรับฝากสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดมั่งมีทวีโชคในราคาเพียงหน่วยละ100บาทวงเงินรวม 100,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนทางเลือกในการออมเงินพร้อมลุ้นเงินรางวัลโดยเปิดรับฝากวันนี้วันแรกตั้งแต่เวลา 8:30 น.สะดวกสบายด้วยการฝากผ่านแอปพลิเคชัน A Mobile Plus หรือไปฝากที่เคาน์เตอร์ธกส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศสลากออมทรัพย์ธกส.ชุดมั่งมีทวีโชคมีอายุการรับฝาก1ปีเมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.25 บาทหรือร้อยละ 0.25 บาทต่อปีและยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวม12ครั้งในทุกวันที่16ของเดือนยกเว้นเดือนมกราคมจะออกรางวัลในวันที่17มกราคมของทุกปีหากฝากภายในวันที่15ของเดือนจะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในเดือนนั้นได้ทันทีลุ้นรางวัลใหญ่สูงสุดถึง10ล้านบาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่าเกือบ70ล้านบาทต่องวดออกรางวัลครั้งแรกวันที่16กรกฎาคมนี้ก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นของรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็ตราสารที่มันยืนยันได้ว่าเราได้รับผลตอบแทนแล้วก็หวัง10ล้านเป็นผลตอบแทนนะครับเชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่อยากจะออมเงินในระยะช่วงสั้นๆแล้วก็เห็นถึงความเสี่ยงที่มันค่อนข้างน้อยเกิดความประทับใจในการบริการของตัวธนาคารธกส.เองแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับหรือว่าคนที่มีเงินส่วนที่จะสามารถออมได้นำมาออมกับธนาคารธกส.นะครับสามารถตรวจผลการออกรางวัลและติดตามการถ่ายทอดสดการออกสลากได้ทางเว็บไซต์ baac.or.th หรือ Facebook Page ธกส. BAAC Thailand ทาง YouTube Channel BAAC Thailandและแอปพลิเคชัน A Mobile Plus ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศหรือ call center 02-555-0555รีบฝากก่อนเต็มวงเงินรับฝากนะคะ